วัสดีค่ะน้ำนะคะวันนี้นะคะก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลยันฮีนะคะวันนี้เลือกที่จะมาเสริมหน้าผากนะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องหน้าผากแคบนะคะแล้วก็ไม่มีมิติค่ะส่วนวันนี้นะคะมาเลือกเสริมกับคุณหมอไกรฤทธิ์นะคะที่โรงพยาบาลยันฮีนะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยทำศัลยกรรมอยู่ที่ยันฮีนะคะแล้วก็มั่นใจเรื่องความปลอดภัยค่ะแล้วก็ฝีมือคุณหมอค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าหลังทำเนี่ยค่ะจะออกมาเป็นยังไงค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเตรียมตัวนะคะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะรอเข้าห้องผ่าตัดนะคะตอนนี้นะคะเข้ามาเนี่ยคุณหมอก็จะให้ล้างหน้านะคะแล้วก็บ้วนน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็รวบผมนะคะแล้วก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นชุดนะคะที่จะรอเตรียมเข้าห้องผ่าตัดนะคะเมื่อกี้แนมได้เข้าไปพบคุณหมอมาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมอเนี่ยจะแนะนำเป็นซิลิโคนไซส์เอ็มนะคะเพื่อที่จะให้รับกับใบหน้านะคะแล้วก็หน้าผากค่ะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอเวลาไปเตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัดก่อนค่ะเดี๋ยวจะเจออีกทีกันในห้องผ่าตัดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เสริมหน้าผากนะคะกับคุณหมอไกรฤทธิ์นะคะแล้ววันนี้นะคะน้ำก็มา follow up ค่ะครบ3อาทิตย์พอดีนะคะส่วนนะคะหน้าผากนะคะตอนนี้คือแบบพอใจมากๆนะคะกับการที่หลังเสริมหน้าผากไปนะคะเพราะว่ามันทำให้ดูเต็มขึ้นนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนนะคะก็คือทักว่าหน้าเด็กลงมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคือชอบแผลมากค่ะแผลด้านบนนี่คือแผลสวยมากนะคะมีแต่คนชมทั้งนั้นเลยนะคะว่าแผลสวยมากๆค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะแนะนำคุณหมอไกรฤทธิ์เลยค่ะเพราะคุณหมอนะคะเก่งมากๆค่ะแล้วก็โรงพยาบาลยันฮีนะคะมีความปลอดภัยสูงมากๆเลยค่ะ